พันลมเขาเรียกแฟนหรือจะเรียกเราแทนก็แฟนเหมือนกันอยากจะเป็นตากล้องเธอจะได้จ้องแต่ตาเราสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยาวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกกิฐานกิตอายุ34ปีสูง184เซนติเมตรทาย,ยาทเจ้าของธุรกิจอสังหาปริมทรัพ์ และการขนส่งอย่างตระกูลพิทักษ์วรณรณนรสที่เป็นตระกูลท่งอิทธิพลเรื่องธุรกิจเป็นอย่างมากบางคนก็บอกว่าเป็นตระกูลที่มาเฟียผู้มีอิทธิพลญาตอื่นอื่นนั้นยังต้องยอมสยบกิจเป็นชายหน้าตาดีหล่อเหลาเอาการใบหน้าของเขาคมคายคิ้วเข้มเรียวยาวตามขอบตาจมูกโด่งเป็นสันปลายแคบริมฝีปากเล็กเป็นกระจับรูปร่างดูด,ดีสมาร์ท พร้อมกับผิวที่ขาวออร่ายิ่งกว่าไฟนีออนเป็นคนสุขุมพูดน้อยอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ใช่คนยอมเดินตามใครโดยเฉพาะในเรื่องหัวใจในเอกเมธเมทาวีอายุ26ปีสูง174ง174เซนติเมตรคนในการดูแลของฐานะกิจพราเคยช่วยชีวิตพ่อของซี o เอาไว เลยถูกตอบแทนมาเสียมากมายเมธเป็นหนุ่มหน้าละอ่อนผิวขาวตากลมขนตาเรีวยาวเป็นแพรแบบธรรมชาติผิวขาวเหลืองรูปร่างเล็กค่อนข้างไปทางบางนิยามของเมธคือสู้อึดถึกทนขยันเจ้าตัวเป็นคนความจำระไหวพริบดีดังนั้นบางเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้กำลังก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยซ้ำ เรื่องราวความรักระหว่างกีตฐานก,กีตและเมรเมทาวีนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังนิยวายจบในตอนเรื่องสุดรักสุดดวงใจท่านประธานบริษัทคุณกีตเสียงเล็กชื่อสั้นๆของหนุ่มอายุ26ปีเมทาวีเจ้าของดวงตากลมใสที่ผอตัวมาแค่ครึง่งมันเป็นท่าทางกลนๆยีโยนกวนประสาท ที่ชอบใช้เวลาขึ้นมาห้องทำงานของฐานรเกิจคนที่เป็นทางเจ้านายและผู้มีพระคุณแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนั้นจะไม่อยู่คนได้รับสิทธิ์ให้เข้าออกห้องนี้โดยไม่ต้องขอเลยขาหน้าห้องเดินเข้าไปพร้อมกับผิวปากอารมณ์ดีฮึ um? คุณไม่อยู่เหรอเออเลขาหน้าห้องก็ไม่เห็นบอกว่าไม่อยู่ที่นาคนเข้ามามองซ้ายขวา ก็เดินเข้าไปในส่วนห้องพักซึ่งเป็นห้องนอนส่วนตัวก็พรว่ากิดนั้นนอนหลับอยู่ดูท่าแล้วเมื่อนออนหลับพักสายตามากกว่าที่จะนอนจริงจังโหหลับยังหล่อเลยอ่ะคนนี้มันหน้าตาเทพเจ้าสร้างจริงๆเลยเราชอบไหมคนที่กำลังเอ่ยชมถึงกับชะงักพร้อมกับดึงตัวที่โน้มลงไปมองใกล้ๆกับขึ้นมาเมธไม่ใช่คนที่พูดอ้อมค้อม ดังนั้นรู้สึกอย่างไรก็พูดไปตามที่เห็นก,ก็ชอบนะใครไม่ชอบใบหน้าคุณบ้างนะครับถามแปลกๆแ,แต่คําตอบกับเล่เอาคนฟังหัวเสียจนต้องลุกขึ้นมานั่งเพราะความหมายตีกันไปคนละทางเจ้าเด็กคนนี้ที่เขาพบตั้งแต่อายุ20ปีเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนฉันหมายความว่าชอบชอบที่เป็นฉันสิไม่ใช่ใบหน้าคุณหมายถึงอะไรหรออ๋อ หรือประมาณว่าผมชอบคุณแบบคนอื่นหรือเปล่าแบบนั้นใช่ไหมคำถามตรงๆไม่อ้อมก็ทำไม่เกิดถึงกับพงาได้เช่นกันเพราะมันตรงมาแบบว่าไม่สนฟ้าดินน้ำไฟนี่นละนายนายพูดคำแต่ละคำอย่างเฉยๆแบบนั้นได้ยังไงคืออะไรแล้วทำไมผมจะต้องไม่เฉยด้วยล่ะครับอออมาคุยธุระของเราดีกวา่าเดือนนี้ผมทำยอดขายร้านเบเกอรี่ที่คุณอะ เปิดไว้ท้ลุย่อดแล้วนะครับนี่มาดูนี่สิเม่สนว่าเพิ่งตื่นแต่ลากจูงมือกัลบไปยังส่วนห้องทําง,งานพร้อมกับทรงเอกสารกลางให้ดูจริงๆแล้วร้านเบเกอรี่กึ่งคาเฟ่น,นี้กิจนั้นเปิดให้กับเจ้าตัวแต่เมย์ไม่ได้รู้อะไรเลยรู้เพียงแค่ว่าทําหน้าที่ผู้จัดการก็เท่านั้นเมื่อตอนอายุ20ปีเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้โคจรมาพบกัน เมธเข้าไปช่วยเหลือเกิยที่กำลังถูกลอบทำร้ายหลังออกมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในตอนนั้นยังเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นอยู่เลยคนถูกช่วยอยากตอบแทนน้ำใจหลังจากแผลถูกแทงรักษาหายแล้วจึงให้คนไปตามหาตัวเด็กนักศึกษาในวันนั้นจึงรู้ว่าชีวิตของเมธอยู่กับพ่อที่ป่วยติดเตียงสองคนและเจ้าตัวก็ทำงานหนักพอดูเขาจึงอยากช่วยเหลือเรื่องการเรียนของเมธตั้งแต่วันนั้น เป็นการช่วยเหลือด้วยเงินก้อนหนึ่งพร้อมกับดูแลค่ารักษาพยาบาลของพ่อที่อาการไม่ค่อยจะดีประคองอาการพ่อของเมธมาได้ปีกว่าก็สิ้นลมส่วนเมฆต,ตั้งใจเรียนไม่มีเวลามาคร่ำควรเสรียใจมากมายดังนั้นการได้ชีวิตใหม่ตลอดจนการศึกษาถึงขั้นจบปริญญาโทเมธจึงไม่เคยเลยที่จะออกของางตงเกีจเขารอสักวันที่จะได้ช่วยงานบริษัทของผู้มีพระคุณเคยขอแล้ว เพราะว่าความสามารถก็ไม่ใช่เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาการตลาดการบริหารจนถึงขั้นมีบริษัทฝึกงานยืนยันเศิที่ต้องการตัวเขาไปทำงานด้วยแต่เมธก็เลือกที่จะปฏิเสธไปเขาเชื่อว่าสักวันกิจนั้นจะให้โอกาสขึ้นไปทำงานแต่ไหนเลยจึงให้มาบริหารร้านเบเกอรี A ่แทนนี T ่ละทำได้ดีนี่ขึ้นตั้งหลายเท่าตัวกิจเอ่ยชมหลังจะเห็นยอดขายพุ่ง มันเป็นยอดขายที่สูงมากเกินกว่าที่คิดและตั้งเอาไว้ตามจริงเขาไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้หวังว่าผลลัพธ์มันจะดีขนาดนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยกับคาเฟ่นี้เลยซ้ำไปแต่เห็นคนอ่อนกว่าชอบไปเรียนเพิ่มเติมด้านการทำขนมการชงกาแฟเขาก็เลยคิดยังไงไม่รู้อยากจะเปิดร้านนี้เอาไว้และส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องที่เมธพยายามจะเข้ามาทำงานในบริษัทเขาเลยหาเรื่องให้เมธนั้น ไปทำอย่างอื่นที่มีอิสระมากกว่าเป็นไงผมพอจะขึ้นไปทำงานบนตึกอันล้ำค่าของคุณได้ไหรือยังครับทําไมถึงอยากขึ้นมาอยู่บนตึกนี่นักหนาะทำงานอยู่ร้านไม่สบายได้ไงนายเป็นผู้จัดก,การร้านถ้าไม่จำเป็นต้องเฝ้าร้านก็ได้ด้วยซ้ำไปจะไปไหนมาไหนก็มีเวลาส่วนตัวก็เพรานะว่ามันสบายเกินไปผมก็เลยไม่ชอบก็ดีแล้วนี่ฮะทำไมนายต้องอยากลำบาก หรืออยากได้ใบปริญญาอีกสักใบไหมล่ะนายอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่เรียนแล้วครับผมอยากทํางานที่มันจริงจังเพราะว่าเรียนมาเยอะแล้วดังนั้นเมธจึงอยากหลบเลี่ยงการเรียนไปตลอดเวลาที่เขาเรียนจนอายุ23ปีกิจเองก็เที่ยวทํางานต่างประเทศสลับกับการกลับมาเมืองไทยพอเขาเรียนต่อโทก็เพิ่งจะกลับมาสองสามปีนี้เองผู้จัดการร้านคาเฟ่ร้านนั้น มันก็ไม่ได้แย่การทำงานไม่จริงจังตรงไหนบริหารดูแลทานชั้นมาตั้งหลายปีดูแลจริงจังตรงไหนล่ะคุณให้ผมมีเลขาที่เป็นระดับเลขารองประธานอย่างคุณเนี่ยคอยช่วยเหลือเหมือนผมแทบไม่ทำอะไรเยอะแยะเลยแต่มีกินมีเก็บมีใช้เหมือนคนนั่งกินนอนกินยังไงก็ไม่รู้ว่านายจะเป็นผู้บริหารร้านนั้นเลยก็ได้นะฉันยกให้ฮะฉันเบื่อละตอนเปิดก็เปิด้เล่น ไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาจริงจังไม่มีอะไรทําก็เลยหาเวลาเปิดเข้าเวลาฮะคุณเป็นบ้าเืยไงครับเนี่ยโทษทีที่ผมมาหยาบคายแต่คุณเปิดมาเล่นๆเนี่ยนะนี่มันธุรกิจอะแถมอยู่ในย่านที่โคจะแพงเรื่องที่ดินเลยบ้าหรือเปล่าอยู่ๆก็จะบอกว่ายกให้กันแล้วก็บอกว่าเปิดเล่นๆคนรวยอะเนาะคนอ่อนขวางงินงง กับคําอธิบายของคนที่อายุมากกว่าใบหน้าหล่อคมนั่นพูดยังยๆออกมาแบบนี้ได้อย่างไรกันบางเรื่องใช่ว่าเขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้แต่นี่มันกิจการรถที่เขาใช้อยู่เขาก็ตกใจสุดๆแล้วที่กิจนั้นซื้อมันมาให้ใช้แบบฟรีๆแบบไม่คิดอะไรเลยในวันต่อมายูยูเลขาส่วนตัวของเจดก็ได้รับเอกาสารมายื่นให้มันคือเอกาสารสําคัญเพราะว่า เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและร้านกิจการคาเฟ่แบรนด์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวยังไม่ได้ขยายสาขาให้เป็นชื่อของเมธเมทาวีคนได้อ่านเอกสารนั้นจนจบครบถ้วนรีบโทรไปหาตัวต้นเหตุทันทีซึ่งกิจนั้นรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดเรื่องเขาเลยออกมาทำงานต่างจังหวัดมันเป็นช่วงเวลาหลบหน้านมรุ่นน้องไปได้สักพักใหญ่เขาคิดเช่นนั้นที่เหลือก็ค่อยกลับมาเคลียนี่ คุณตั้งใจหลบหน้าผมใช่ไหมนับสิบวันขวามตรจะได้เห็นหน้าคนโอนกิจการให้ความหน้าเบึ้งทำไม่้กีดรอบยิ้มเพราะมันไม่ใช่ท่าทางของคนที่โกรธเพียงแต่เป็นความไม่พอใจในายรอฉันเมาตลอดเลยเหรอเลขาหน้าห้องบอกว่านายเนี่ยมาหาทุกวันเลยพอผมมาคิดว่าคุณให้เลขาโกหกเรื่องไปทำงานต่างจังหวัดไงเหรอฉันนึกว่านายคิดถึงฉันซสอีก ร่างสูงที่เดินอ่านเอกสารเดินโน้มลงมาพูดใกล้ๆแต่นั่นก็ไม่ทำให้คนตัวเล็กถอยเท้าก้าวหนีไปเป็นความไม่เข้าใจมากกว่าว่าทำไมต้องยื่นหน้าเข้ามาใกล้ขนาดนั้นและแน่นอนว่าท่าทางที่ไร้ายความเขินอายยังคงเป็นเรื่องที่ทำให้เกียไม่ค่อยสบอารมณ์นักจะทำอย่างไรให้รู้สึกถึงความในจะต้องกระทำเช่นไรคนตรงนี้จะมีความเขินหน้าแดงกลับมาบ้าง ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าเลยรู้จักกันมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ถึงไม่รู้หัวใจเขาสักทีเอาล่ะฉันมีประชุมอีกสิบห้านาทีจะต้องเข้าห้องประชุมแล้วเยันนี้ฉันจะพานายเนี่ยไปดินเนอร์เตรียมตัวด้วยทาไมผมต้องไปดินเนอร์กับคุณคนที่คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องคุยรู้เรื่องแล้วไม่ยากอะไรไม่รู้เรื่องครับและเรื่องที่คุยเนี่ยก็ไม่ยากเลยฉันให้เพราะว่าอยากให้จบไหม แค่นั้นแหละไปทำหน้าที่ของนายซะมีร้านเป็นของแดงแล้วก็ตั้งใจดูแลให้ดีล่ะความเฉยๆยิ่งทําให้เม็ดหน้ามุยหน้าบึ้งหนักเข้าไปใหญ่หนุ่มหน้าละอ่อนมองตามแผ่นหลังกว้างคองร่างสูงไปจนรับสายตาจากนั้นก็ถอในหายใจอยามนี้จะทําอะไรก็ไม่ได้แล้วด้วยนี่เขาต้องเป็นหนี้บุญคุณไปขนาดไหนกันอันเก่ายังไม่ทันได้ชดใช้เลยประมาณทุ่มครึ่ง กิจก็พาเมธมาถึงร้านอาหารหรูรา้าบนยอดโรงแรมแห่งหนึ่งบรรยากาศร,ราวกับในหนังเมธคิดแบบนั้นแต่ไม่ซับซ้อนอะไรเพราะความที่เป็นคนชอบดูซีรีส์จึงเห็นอะไรแบบนี้ในหนังบ่อยมากช่วงเวลาที่พระเอกจะเซอร์ไพรส์คนรักเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะไม่เคยหวังว่าจะได้อยู่เคียงกายแม้จะมีความพิเศษซ่อนอยู่แต่สาากกถานะก็ทำให้ต้องสง่หนความรู้สึกที่เรียกว่า ไม่กล้ากับเจมตัวเอาไว้คนอ่อนกว่ามองไปรอบๆร,รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปทั้งที่เป็นร้านอาหารบนดาดฟ้าติดสะน้ำสีสวยที่ตอนนี้เกิดคบกับแสงอย่างชัดเจนคิดเห็นความสงสัยจึงตอบคำถามท,าที่อยู่ในใจของเมทไปฉันเหมาเองเลยไม่มีคนอะคุณจะเหมาทำไมครับฉันเหมาเพราะว่าอยากเหมาไงหากเป็นคนอื่นคงรู้ว่าตนเองคือคนพิเศษ การกระทำของเขาก็ชัดเจนขนาดนี้ไม่เคยทำกับใครตั้งแต่เจ้าตัวรู้จักเขามามีหรอที่จะเห็นเขาแสดงท่าทีท่าทางหรือว่ายกอะไรต่อเมื่อะไรให้ใครเหตุใดจึงไม่เคยเห็นไม่มองให้เคลียรกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าความเป็นจริงที่มาจากหัวใจของเขาไม่นานบนโต๊ะอาหารใต้แสงโคมไฟสีอัมพันก็ถูกนำเสนอส่วนใหญ่ล้แล้วแต่เป็นเมนูที่เม่ชอบ โดยปกติแล้วกิจนั้นเป็นคนกินง่ายเห็นเป็นหนุ่มซีอมีบริวารมากมายมีบริการเสม,มือนกับลูกหลานตระกูลมาเฟียเช่นนี้แต่ไม่ใช่พวกประเภทกินหรูอยู่แพงอะไรกับข้าวจานเดียวกิจก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรอยู่ได้เป็นครึ่งวันคนถูกปากอาหารอย่างเมสซีอีกที่ชื่นชอบอะไรเหล่านี้มากทั้งสเต็กสลัดซีซาใส่เบคอนกรอบเป็นพิเศษเนื้อย่างชั้นดีสั่งมาเยอะจังเลยนะครับคุณ กินเยอะๆสิคุณเองก็ต้องกินด้วยกันว่าเหล่าเมธก็ตักอาหารให้กิจกรทั้งที่เขาเป็นแขกโพถูกเชิญถูกพามาเลี้ยงแต่อีกฝ่ายก็จะให้เขากินคนเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหวหายกดฉันเรื่องล้าหรือยังยังตอบทันควันหลังเพิ่งตัดชิ้นเนื้อเข้าปากไม่ทันจะเคี้ยวให้เสร็จสับด้วยซ้ําเคี้ยวยังไม่ถึงถาสามทีแถมใส่ตายังจริงจังอีกทว่าสําหรับคนตรงข้าม รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรเนื่องจากรสอาหารแรกเข้าปากสร้างความพอใจมากมายให้กับเมธดวงตานั้นปิดไม่ได้เพราะว่ามันสุขใสเป็นประกายและมีความสุขเสม,มือนกับว่าคนได้กินอาหารที่อร่อยและถูกปากมากแต่เอาเชอมีแต่คนโง่ที่จะปฏิเสธผมไม่โง่หรอกนะเตือนเอาไว้ก่อนค่อยหาวิธีตอบแทนบุญคุณคุณในอนาคตก็แล้วกันดีคิดแบบนี้ได้ก็ดี รับเปรีซะทุกอย่างเลยแน่นอนผมจะรับทุกๆอย่างที่คุณเนี่ยให้เลยนำจากนี้ไปหวังว่าคุณจะให้ผมขึ้นไปช่วยงานคุณบนตึกสักวันนะครับคุณกิจคนฟังไม่อยากคุยประเด็นนี้เขาพยายามเลี่ยงเพราะไม่ต้องการให้เมธต้องไปรับรู้อะไรเรื่องคนในครอบครัวของตระก,กูลเขามากนะพ่อแม่พอทนแต่บรรดาญาติๆนี่สิมีนำซ้ำเขายังมีเรื่องที่ต้องสะสางอย่างเช่นคู่มั่นที่ปู่ย่า หามาเตรียมไว้ให้แต่งงานด้วยเสอีกสามทุ่มนิด,น,ดนิดที่กีดมาส่งเมธจนถึงคอนโดเพร่อไหวถูกปากเจ้าตัวจะกินไปหนักพอสมควรใช่ว่าไม่รู้ว่าดื่มใช่คนแก่ขวานั้นรู้ดีหากโตขึ้นมาบนสังคมไฮโซมีหวังว่าเป็นหนุ่มนักดื่มดีๆนี่เองเขาประคองเมธขึ้นไปบนคอนโดและพยายามส่งจนไปถึงเตียงนอนแต่ก็ต้องมาดูแลจังหวะที่อาเจียนไปอีกเขาไม่น่าตามใจ เขาคิดนนใจเช่นนั้นถึงความเมาจะทําให้เมอดูน่ารักขึ้นมาหลายเท่าตัวก็ตามหนที่มันเหมือนจิกโกข้างถนนแล้วนะพูดอะไรไม่ใช่จิกโกซะหน่อยนี่นี่คนดูนี่สิปาไห้เต็มเลยคนไม่รู้อิโนโอิเนชิโบชิเบะล่องรอยไปตามอากาศก่อนจะเดินไปเปิดน้ําในห้องน้ําใส่ตัวพอรู้สึกว่าร้อนพาวิดเห็นสภาพนั้นกลัวจะเป็นหวัด จึงตัดสินใจอาบน้ําให้เสร็จเลยแต่มันไม่ได้ง่ายสําหรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรือนกายขาวนวลยิ่งโดนน้ําประกอบกับผิวแดงๆจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยิ่งทำให้รู้สึกถึงตันหาราคะที่แอบหลบซ่อนอยู่ภายในสร้ผมเสร็จแล้วหรือ,อยังครับคนงวงยาถามแทบจะหลับคาอ่างน้ำด้านคนเปียกไปด้วยจึงรีบล้างฟองให้เสร็จซาบ แต่ก็ถูกคนอ่อนกว่าแกล้งจนหนักกว่าเดิมแชมพูครีมอาบน้ำประคมเข้าตัวเมธหันมาเล่นเสมากควาจึงทําให้กีจต้องรวดอาบน้ำไปด้วยก่อนจะตัดสินใจโทรไปให้เลขาทิ้งรถเอาไว้และกลับไปได้เลยตัวเขาจะกลับไปที่บริษทัทพรุ่งนี้เช้าด้วยตัวเองเกือบแปดโมงเมธลืมตาตื่นขึ้นมาต้องสะดุง้งเมื่อพบว่าซีอผู้เรื่องชื่อมานอนกอดตอนเองอยู่บนเตียง ไม่สิพอคิดให้ดีตัวเขาเั่นและที่กอดกับอีกฝ่ายแถมร่างกายของเกดก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกพ่อพอเกับตัวของเขาคุณตื่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเม่พยายามปลุกกิดที่เพิ่งนอนตอนตีสามพอควางัวเงียขึ้นมามองคนที่ลากผ้าห่มไปเย็นอยู่ปลายเตียงก่อนจะปาผ้าขนหนูสีเข้มมาปิดเจ้าโลกของเขาตื่นเดี๋ยวนี้เลยตื่นเติ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 นมีอะไรทำไมเราอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วครับ นายจะไม่ได้หรือยังไงว่ามาคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรคนพูดว่ายังไงนะคำบอกที่แลดูตัวเองผิดทำให้เมธเดินเข้าไปไปชิดข้างเตียงพร้อมกับถามชายรุ่นพี่ในทันทีผมทำอะไรลงไปหรือไงก็ใช่ในายทำทุกอย่างทั้งหมดจนฉันได้นอนตีสามขวาฉันรับผิดชอบฉันยังไงไม่ทราบคนอ่อนขวาถึงกัอบกลุ่มเข้ามาพ่อคิดไปไหนต่อไหนแล้ว แล้วคนแกงก็รู้ดีว่าคิดไปเลยเถิดจริงๆถึงมันจะเกิดมีฉากนั้นแต่เขาก็หยุดตัวเองแล้วไหวตัวทันไม่เอาเปรียบคนที่เมาค้างกิดอยากพูดความจริงเสียตอนนี้แต่พอเห็นใบหน้าแดงๆของเมฆแล้วกับรู้สึกว่าช่างโชคดีเพราะไม่เคยได้เห็นเจ้าตัวจะ้ายหรือว่าขวอยเขินเลยเสียสักครั้งที่แบบนี้คิดไปไกลไม่ถามไทยกันก่อนเลยฉันจะแบบนะ้ำ นายหาเสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยให้ฉันใส่ได้ไหมเสื้อผ้าฉันเมื่อคืนเนี่ยเปียกน้ำหมดและที่มันเปียกคาห้องน้ำขนาดนั้นเพราะว่าตัวนายนั่นแหละยังคงพูดจากแกล้งต่อกิดเดินพาร่างเปือยไปทางห้องน้ำยังไม่สนว่าเม่จะอายแค่ไหนเขารู้แค่ว่าเขาสนุกลังอาบน้ำเสร็จจึงมานั่งเล่ารายละเอียดให้ฟังในช่วงจังหวะที่เม่ใจเย็นคลายความคิดไปเรื่อยยลงกิดไม่ตั้งใจจะปิดบังอยู่แล้ว พรอเขาไม่อยากเห็นความไม่สบายใจในตัวของเมธแต่เรื่องที่ริมฝีปากสัมผัสกันจนเกือบจะเลยเถิดเขาไม่ได้พูดออกไปกลัวว่าความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้หนุ่มละอ่อนคนนี้ทิ้งห่างและตีตัวออกไปจนเขานั้นเอื้อมไปไม่ถึงสองวันต่อมาคนที่ยังไม่ไหวเลิกคิดก็ประติดปตตอเรื่องราวได้เขาท่้แหละตัวทําเรื่องและยังมีเรื่องใหญ่ย่งการเข้าไปอ้อนอ,อ้อซ้อ จนได้จูบกับขึนมามีหน่ำซ้ำยังจูบตอบรับใช้แขนไปคล้องคออีกฝ่ายไปอีกดีที่ว่ากิจหยุดสถานการณ์ได้ทันพอคิดได้แบบนั้นก็รีพาตัวเองขับรถไปหายังห้องทำงานทันทีพร้อมกับสีแดงเทียงคงแดงจะคว้าับอายต่อการกระทำของตัวเองทว่าการมาเยือนในครั้งนี้กับต่างออกไปจากปกติพอห้องทำงานของกิจมีคนอยู่อีกสี่คน และเขาไม่คุ้นหน้าตาที่แน่ๆมีคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มรุ่นราวเขาเดียวกันไม่น่าจะทิ้งห่างจากเขามากทางกิดเห็นเช่นนั้นรีบลุกขึ้นราวกับว่ากลัวว่าเมธจะรับสถานการณ์ตรงหน้านไม่ได้เพราะคนที่มาในวันนี้หนึ่งในคนนั้นคือคนที่ตระกูลหมายมั่นเอาไว้อยากให้แต่งงานด้วยและเขาก็ยังสาสางเรื่องนี้ไม่จบสิน้นใครน่ตะกิดคนเป็นป้าถามหลานชาย แม้แต่ลุงเองก็ง,งุนงงเพราะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามมาก่อนคนที่มากับคู่มันก็รวมด้วยแสดงสีหน้าสงสัยยกใหญ่เออสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยที่ผีพรามเข้ามาใบหน้าถอดสีทันควันและเม่ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก <c oughs> นึกว่าจะไร้มารยาทขอโทษไม่เป็นนี่ตาก,กิจพนักงานใหม่หรือยังไงถึงไม่รู้ควรไม่ควรว่าจะพูดพลาดเข้ามาตอนไหน ต้องขออภัยจริงๆครับเมนรีบกลมหัวให้เพราะกว่าว่าผู้มีพระคุณจะลำบากเอาเออกไปก่อนสิแล้วเราเนี่ยต้องคุยกันเรื่องคู่มานให้เรียบร้อยคำพูดนั้นเล่ากับขดความรู้สึกของเมธผมทราบแล้วขอเวลาห้านาทีครับกิดดึงแขนเมธออกมาจากห้องก่อนจะหาม,มุมเงียบเพื่อจบเรื่องนี้เขาไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดแดงสิน้นคุณไม่อยู่ในห้องละ ถ้าผมออกมาทำไมฉันไม่อยากให้นายเนี่ยเข้าใจฉันผิดว่ารถเป็นคู่มั่นที่ตะกูลจัดหามาให้แต่ฉันไม่ได้รักเขาไม่เคยคิดว่าจะคบหากันและไม่เคยคิดว่าจะรักฉันอยากรีบสสางเรื่องปัญหานี้ดังนั้นฉันยังอยากไปกินข้าวเย็นกับนายนายอย่าเพิ่งไปไหนนะฉันจให้คนเนี่ยพานายไปพักอยู่ห้องรับรองก่อนเอ่อแต่ธุระไม่มีธุระอะไรทั้งนั้นไม่มีธุระอะไรสําคัญไปกว่านาย ที่ยังยืนอ,อยู่ตรงนี้ความรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียทําให้กิจทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทําเขาอบตัวเม็เข้าไปกอดเอาไว้พร้อมกับทิ้งข้อความสั้นๆเอาไว้ว่าจะจบทุกอย่างในวันนี้คนฟังรับรู้ชิงความอบอุ่นในหัวใจเขามองตามแผ่นหลังคว้างเดินจากไปแต่ไร้ความกลัวเช่นเมื่อคู่นี้เขาไม่เข้าใจตัวเองเลยจนมานั่งคิดอยู่เป็นชั่วโมงก็เหมือนกับว่าจะได้รับคําตอบ เขากลัวบางสิ่งที่ไม่ควรจะคิดนั่นคือการเห็นกิจไปอยู่กับคนอื่นใช้เวลากับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอาจเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่มอบให้กันแม้ต้องอยู่ห่างอยู่ข้ามประเทศเพวกเขาก็ยังคงติดต่อสื่อสารกันผ่านวิดีโอการดูแลเอาใจใส่เขาคงชินและความชินก่อให้เกิดเป็นความชั่นันว่ามันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปดังนั้นเขาถึงไม่เคยคิดว่าวันแบบนี้จะเกิดขึ้น ดินเนอรยังคงดําเนินไปตามคําสัญญาและมันทําให้กีดต้องพูดุกอย่างออกมาด้วยความจริงตอนนี้เป็นปัญหาเพราะว่าปฏิเสธเรื่องงานมั่นออกไปตรงๆเพราะความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความรักมีเจ้าของนานแล้วมันมีมาเนิ่นนานนั่นคือตัวของเมธคนได้ยินแบบนั้นไปไม่ถูกคนที่อยู่ในใจฉันคือเธอฉันรู้สึกดี รู้สึกรักเธอมาโดยตลอดคนไม่เคยรับรู้อะไรเลยไปไม่เป็นไม่เข้าใจความรักแก่ตัวเขาเสร็เหลือเกินโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ควรหวังเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมที่เป็นตัวแบ่งแยกระดับที่เขาคิดเอาไว้แต่ความรู้สึกเมย์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ต่างจากเกีจ์สถานการณ์เมื่อตอนกลางวันมันคือแรงกระตุ้นแรงขับเคลื่อนความรู้สึกได้เป็นอย่างดี นี่คือสาเหตุที่คุณไม่ต้องการให้ผมขึ้นไปทํางานบนตึกใหญ่ละครับใช่ตระกูลฉันมันพูดยากคุณพ่อคุณแม่ก็พอบอกท่านได้ถึงฉันจะจัดการทุกอย่างตามใจจนสําเร็จแล้วนายละ่ะนายทนรับแรงกระแทกได้มากแค่ไหนและฉันไม่ต้องการให้นายเนี่ยอยู่แบบไม่สบายใจสิ่งที่ฉันปรารถนานั่นคือความสุขของนายนะเมธความอยู่ดีกินดีใช้ชีวิตให้สนุกตามใจชอบ อยากดูแลนายให้ดีนั่นคือความปรารถนาจากใจฉันที่บอกนายช้าฉันเองก็กลัวว่านายจะไม่คิดแบบเดียวกันและตีตัวออกหากฉันหากฉันต้องเสียนายไปฉันไม่รู้เลยว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดีเมยได้ยินรีบเอาเมือขึ้นไปปิดปากอีกฝ่ายเอาไว้ละให้คำตอบแทนด้วยการจูบคำอธิบายหรือว่าความรู้สึกมันจะเป็นการเล่าเรื่องและความรู้สึก จากก้นบึ้งลึกของหัวใจเขารักและไม่ใช่ความรักแบบทั่วไปแต่ทั้งรักและเคารพเชื่อใจเชื่อมัน่นรวมถึงการเธอทูลบางครั้งเมธก็แยกไม่ออกว่าบุญคุณหรือหัวใจกระแน่ที่เรียกร้องหากิจคำตอบของผมขอไม่พูดแล้วกันมันยืดยาวคุณไม่ต้องกังวลเรื่องความรู้สึกของผมที่มีแต่คนรอบข้างของคุณเลยนะครับจัดการเรื่องของคุณไปให้เรียบร้อย ผมก็ยังอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนคำตอบคําสารภาพความเข้าใจที่ตรงกันหยุดเวลาสนทนานี้เอาไว้เพียงเท่านั้นและแปลเปลี่ยนความเป็นหนึ่งของลมหายใจชีวิตพันานาการเอาไว้ด้วยอารมณ์รักให้พวกเขาทำลายประการที่ปิดกั้นระวังความรับเอาไว้ลงเรียบร้อยแล้วมันล้มลงมาด้วยสัมผัสทั้งหมดแห่งความปรารถนาร้อนลุ่มเป็นยิ่งกว่าไฟที่โถม เผาผ่านรุนแรงและยิ่งขวาภูเขาน้ำแข็งที่สูงชันเหมือนความรู้สึกพังผูจนต่างคนต่างไม่สามารถหยุดห่วงเวลานี้ได้ค่วงเวลาที่กอดกายแนบชิดด้วยร่างกายเอาไวใ้ให้หัวใจได้ใกล้ชิดกันให้พวกมันนั้นได้คุยกันเอาเองถึงบทเรียนรักในครั้งนี้ปัญหาความรักในครั้งนี้ไม่ได้จบง,ง่ายๆเพราะาครอบครัวของกีดไม่ยอมรับตัวเมธทำให้เมธต้องพิสูจน์ตัวเองทางที่ไม่จำเป็น พรอคนรักอย่างกีดไม่อยากดิ้นรนอะไรต้องการให้อยู่เฉยแต่คนอย่างเมธไม่ใช่คนที่ต้องมานั่งรอเขาขอไปทำงานบริษัทที่เคยติดต่อตัวเข้ามาเข้าไปเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดได้ทันทีเพราะผลงานสมัยฝึกงานไม่ใช่เล,เล่นแน่นอนว่ากิจนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่ทำงานก็มีคนอยากเข้ามาติดสนิทเกินเพื่อนกลายเป็นมีปัญหาความรักอยู่หลายครั้งแต่เมธก็คอยย้ำเตือนว่า เพื่ออนาคตและเพราะคำนั้นทำให้คนอยากควบคุมเกมต้องจำน,นลรอคอยเป็นครึ่งปีจนมาถึงวันที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทฝั่งบ้านกีดต้องมาเผชิญกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดจางเมธไม่ใช่การแย่งลูกค้าแต่เป็นการเชิงไหวพริบมากกว่าว่าใครนั้นจะได้เป็นเจ้าแห่งบริกาไปกีดเข้ามาช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่งานโดยตรงของตอนเองและรู้ว่าทางญาติฝั่งพ่อ อยากร่วมงานกับบริษัทนี้มากเมธที่เข้ามาทํางาน6เดือนกับบริษัทคู่แข่งเจ้าไหวหรือไม่เขาไม่อาจฟันทองได้เลยทําได้แค่เชื่อใจและมั่นใจในศักยภาพที่ไม่รอหน้าก็เท่านั้นปรากฏว่าเมธชนะในการดิวงานครั้งนี้โดยไม่จําเป็นต้องยื่นข้อเสนอเป็นมดเงินจํานวนมากมายแต่เป็นเภาว่าวาทศินและการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะเข้ามาร่วมลงทุน ฟังตระกูลของกิดอาจพลาดพ,าพังก็ตรงสมาธิและสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรั้งแต่จะเอาชนะความเป็นเมธเล่เหลี่ยมกลยุทธ์อันเผาๆทำให้ปู่ของกิดเปิดทางและอยากให้เข้ามาร่วมงานด้วยแต่ทางเมธไม่อาจทิ้งบริษัทที่ตนเข้าไปทำงานได้กิดเองก็เข้าใจจึงไม่นึกอยากจะบังคับเขาอยากให้ความรักของเขาเป็นหนึ่งในอิสระทางเลือกที่เมธนั้นจะเลือกเดินนำไป สามปีต่อมาฐานชีวิตครอบครัวของคนังคู่มั่นคงพร้อมกับพยานรักตัวน้อยวัยหนึ่งขวบครึ่งน้องเมตตาเมตไม่เชิงว่าตั้งชื่อลูกสาวเพื่อประชดครอบครัวของสามีแต่เพราะทุกคนและขาดสิ่งนี้ใน,ในทุกคนก็รักและเมตตาลูกสาวคนดีมากเขาเลยจัดชื่อเล่นเมตตาไปเสียเลยซึ่งคนที่เป็นสามีที่รู้จักภรรยามาเนิ่นนานย่อมรู้ดี วิธีการแก้เผ็ดแบบไม่ต้องใช้กำลังย,ยืนมองภรรยาเล่นกับลูกน้อยอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านอย่างมีความสุขเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีวันนี้มันเร็วมากทั้งที่เวลาสามปีสำหรับคนบางคนนานมากโขรอยยิ้มของเมธมันคือสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้เห็นในทุกวันและความสุขของลูกสาวคือตัวชีวัดความสำเร็จในฐานะผู้นำครอบครัว และความสําเร็จชัยชนะที่ผ่านอุปสรรคกันมาได้เขาไม่สนใจว่าครอบครัวจะยอมรับในตัวภรรยาคนนี้หรือไม่พอท้ายที่สุดก็ต้องออกมาอยู่ด้วยกันแค่ครอบครัวของพวกเขาแต่ทว่าสําหรับเมยมันคือความสบายใจดังนั้นเขาถึงยอมให้อีกฝ่ายทาทุกอย่างตาม,มอําเภอใจอย่างไม่ขาดแม้แต่เรื่องงานโซนร้านคาเฟ่ก็ได้ขยายไปถึงสสาขาทั่วประเทศแล้วเมย์ทาได้ดี ทั้งในฐานะภรรยาคนทำงานและความเป็นแม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักอย่างคุณยืนยิ้มอะไรอยู่ครับกำลังคิดว่าทำไมภรรยาฉันเนี่ยเก่งขนาดนี้ทำทุกอย่างรอบทิศแถมยังสมบูรณ์แบบอีกผมเป็นภรรยาของคุณจะน้อยหน้าคุณได้ยังไงล่ะครับคนเดินพาลูกสาวม,มาพักหย่อนตัวลงบนเสือส่งน้ำหวานเย็นๆใ,ให้เจ้าตัวน้อยได้ดืม่มใช่มันไม่ง่าย แต่เขาไม่ต้องการให้ใครมาดูแลลูกแทนตัวเขาและในฐานะภรรยาของเกียรตก็ไม่อยากให้ใครมาดูแคนนสามีร่วมด้วยไม่ใช่ว่าอยากได้หน้าแต่มันคือวิธีการปกป้องพร้อมกับแสดงความรักในรูปแบบหนึง่งการอยู่แบบรอคนรักมาปกป้องอย่างเดียวสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่ความรักเลยนายเหนื่อยมาเยอะแล้วไม่อยากพักเหรอแน่จใจผมเนี่ยออกจากตำแหน่งงานของผมแล้วครับ เปล่าฉันบังคับนายไม่ได้หรอกสามีคนไหนจะควบคุมภรรยาได้บ้างล่ะฉันเห็นน้อยจะตายไปกีดพูดด้วยรอยยิ้มไม่ใช่อ่อนแรงหรือว่าจำนวนอะไรแต่เป็นเพราะว่าความภาคภูมิใจในตัวภรรยาของตัวเองมากกว่าฉันภูมิใจในตัวนายนะที่หมายถึงคือนายไม่จำเป็นต้องดินน้นรนเพื่อความคิดของคนอื่นหรือว่าของบ้านฉันไม่จำเป็นเลยตอนนี้ผมเนี่ยไม่คิดแล้ว ตั้งแต่มีลูกผมก็โฟกัสแค่คุณแล้วก็ลูกครับมองครอบครัวเราเป็นหลักกับบ้านคุณนะผมไม่ห่วงอะไรอีกแล้วล่ะนายเคยคิดว่ามันลำบากใจไหมทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะฉันกลัวว่านายเนี่ยจะเหนื่อยและอยากออกไปจากจุดนี้บ้างผมรักคุณนะครับกีดความรักท้าไม่ต่อสู้ไม่ผ่านอะไรร่วมกันเลยมันจะเป็นความรักได้ยงไงล่ะครับคุณว่าจริงไหมคุณเป็นเสมือนกับความโชคดีของผม เป็นความรักเป็นอนาคตและเป็นแสงสว่างนะผมรักคุณมากดังนั้นเรื่องแค่นี้จิบจอยมากครับ,รอบ,บอกีทหัวเราะเบาๆมากับท่าทางสบายๆนั่นเขารู้ว่าเมธเป็นประเภทที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้าได้กับทุกอย่างและได้ดีเสียด้วยคนเป็นสามีจูบลงหน้าผากภรรยาพร้อมกับแก้มสองข้างมาจหลดลงจบที่บริเวณริมฝีปากก่อนลูกสาวอย่างน้องเมตา จะเข้ามายกมือก,กันเอาไว้พาตัวเองไปจุบแม่แทนปากแม่เนี่ยเป็นของพ่อนะเมตตาคนเป็นลูกสาวสวมกอดคอแม่ไว้พร้อมกับมองคอนใส่ไม่ใช่ว่าแม่รักพ่อแต่ชอบแกล้งกิจมากกว่าเรียกได้ว่าสองพ่อลูกคู่นี้แย่งแม่กันตลอดไปแย่งลูกไม่ได้นะครับคุณพ่อนายเป็นของฉันมาก่อนนะมีหรอว่าจะยอมกิจเข้าไปก่อนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ทั้งแม่ทั้งลูกสลับหอมไปมาเล่นออกาแก้มนิ่มๆของน้องเมตานั้นช้ำไปหมดเจ้าตัวน้อยหอเราะในอ้อมแขนของคนที่เป็นแม่ยังสนุกสนานและมีความสุขครอบครัวของพวกเขาสุขสันต์และกิจเองก็ปรารถนาจะมีเด็กอีกสองสามคนคอยวิ่งเล่นในบ้านให้เพลิดเพลินสายตาพร้อมกับตั้งมั่นเอาไว้ว่าจะเลี้ยงดูให้ต่างจากที่บ้านเขาเป็นและเลี้ยงดูมา Workers, ทายาทของเขาทุกคนจะต้องได้รับอิสระในการดูแลไม่ถูกควบคุมทางความคิดการเลือกทางเดินการใช้ชีวิตของตัวเองในทุกคนนั้นจะต้องสามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้ไม่ต้องการบังคับลูกไม่ต้องการบังคับทิศทางชีวิตพวกเขาเหล่านั้นควรเลือกได้ด้วยตัวของเขาเองก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของกินลเมธสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันเดียรารตีสวัสดีนะครับ